สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์นะครับผมและตอนนี้นะครับเราอยู่กันในเกม OTR นะครับ Off the Road นั่นเองนะครับเป็นแนวเกม Open World นะครับเป็น Open World ประเภทที่เราจะต้องขับรถนะครับหรือยานพาหนะนั่นเองในการผจญภัยไปในสถานที่ต่างๆซึ่งตอนนี้เราอยู่กันในเรือนั่นเองนะครับผมใช่เรือไหมเนี่ยใช่ดิมันเป็นแร่แปลกๆครับมีคนขับไหมเนี่ยมีอยู่ข้างในครับใช้ได้ใช้ได้เขาบอกให้เราตรงไปที่สโตร์นะครับได้เลยโตมันอยู่มองใดเดี๋ยวจัดให้ครับอยู่ข้างหน้าครับอยู่ข้างหน้าไปที่สโตแล้วจะได้อะไรครับอ๋อเดี๋ยวเราต้องขับรถไปด้วยเหรออ๋อกดตรงนี้นะเพื่อที่จะออกจากรถเราออกจากรถไปครับปักนี่คือพอเราเดินออกมาจากเรือแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถที่จะเดินธรรมดาก็ได้วิ่งได้ไหมวิ่งได้ไหมวิ่งได้ครับวิ่งได้กระโดดได้นะครับเหมือนเกม Open World ทั่วไปเขาให้เราขับรถไปนะครับไหนดูซิโอเคไม่มีปัญหาไปครับเราต้องไปที่ไหนครับไปที่สโตครับสโตไล่สโตเราอยู่ตรงไหนครับโอ้รถมันก็จะมีความแรงอะไรเลยนะมีเหรียญให้เก็บด้วยครับลองเก็บดูอ๋อสำรวจโลกสำรวจอะไรนี่ครับต้องเก็บเหรียญไว้ด้วยนะน่าจะไว้ปลดล็อกอะไรบางอย่างเขาให้เรามาตรงนี้ครับมาที่เหมืองครับเฮ้ยเดี๋ยวเบรกนะผิดปังครับเก็บเหรียญคุณเพิ่งมาเก็บของที่เหมืองไปนำไปส่งที่ไซต์ก่อสร้างนะไปที่ไซต์ก่อสร้างครับเราเก็บของมาแล้วไซต์ก่อสร้างอยู่ไหนครับมันก็เป็นเกมที่เล่นเรื่อยๆแบบนี้นะเก็บของนะครับทำภารกิจนั่นเองทำเควสนะครับผมแล้วก็น่าจะมีการอันล็อกนะครับอันล็อกพวกรถอื่นๆอีกนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเราก็ต้องเล่นรถกระจอกไปก่อนจะได้รถเทพๆนะครับนู่นไซต์ก่อสร้างอยู่นู่นครับเราต้องเอาไปไว้ตรงนู้นโอ้โหรถนี่ก็เก่าเหลือเกินตกหลุมทีนึงนิดสนิมกระเด็นเลยทีเดียวเขาส่งสินค้าให้ครบเพื่อที่จะทำการปลดล็อกนะครับผมเพื่อที่จะทำสิ่งก่อสร้างนี้ให้สมบูรณ์นั่นเองมันก็ต้องมีการเดินเควสนะครับเอาล่ะทีนี้ต้องกลับไปเอาของที่เหมืองหินอีกนะครับค่อยๆขับไปครับรถมันจะพังมันมีรถพังไหมเนี่ยเหมือนมีในตัดด้วยครับเดี๋ยวลองใช้ในตัดดูดีกว่าครับไปเอาของมาก่อนครับเก็บหินโอเคไอเทนเลอร์เราเนี่ยหรือเจ้ารถพ่วงเรานี่สามารถที่จะเก็บได้ทีละ10หิน10หน่วยเท่านั้นนะครับเก็บได้ไม่เยอะเลยปังลองในตัดดีกว่าครับปึ๊ดโอ้โหอย่างแรงไปไหมโอ้ยแรงเกินเอาหินมาเก็บโอเคส่งหินเรียบร้อยเราต้องเก็บหินถึง100อันเลยนะ100หน่วยเลยนะครับเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยทำเควสนะครับผมทำเควสแบบง่ายเพื่อที่จะได้ไม้เหรอไหนลองดูสิเราจะต้องไปเอาไม้นะครับเราต้องไปเอาไม้ตามเส้นทางที่กำหนดมันกำหนดเส้นทางไว้ตรงไหนครับตรงนู้นเหรอครับเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเส้นทางมันแปลกๆอันนั้นไงนั่นไงอยู่ข้างหน้าครับผมชนเข้าไปเต็มๆวูดคัตเตอร์ครับมาเก็บวูดคัตเตอร์เอามาเก็บมาครับ41เก็บมา10หน่วยเราต้องการ20หน่วยนะครับทีนี้เราก็ขับกลับไปเพราะมันมีทางขับมาดีๆนี่นะไอเราก็ขับบุกป่าฝ่าดงเกินไปนะเมื่อกี้โอ้สถานที่มันแค่ตรงนี้เองครับโอเควูดเดลิเวอริสได้ทำการส่งไม้ไปที่เรียบร้อยแล้วไปครับไอ้คันรถคันนี้ที่มันดิฟดีเหลือเกินมันออกตัวแรงนะครับมันแรงต้นมันดีแต่แรงปลายมันแย่ปึ๊บรถบรรทุกครับเป็นรถบรรทุกขนาดจิ๋วได้ไม้มาอีก10หน่วยเอาไม้กลับไปส่งครับแค่นี้ก็จบภารกิจภารกิจแบบง่ายครับภารกิจแบบง่ายอันนี้จริงๆเราสามารถเลือกทำภารกิจได้หลากหลายนะครับมีทั้งเมนเควสและไซด์เควสโอเคภารกิจส่งไม้เรียบร้อยคุณมีเงินมากพอที่จะอัปเกรดรถแล้วไหนสิสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างอัปเกรดเครื่องยนต์จะช่วยในการไต่เขาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้ออกตัวได้ดีขึ้นเรียบร้อยครับอัปเกรดแล้วคุณสามารถอัปเกรดและแต่งรถได้ด้วยนะโอ้มีหลายแบบครับยางก็มีครับโชคครับผมอยากได้พ่วงนี่มันดีขึ้นอ่ะพ่วงอ่ะอยากได้รถใหญ่อยากได้พ่วงใหญ่ขึ้นได้ไหมอาจจะไม่ได้นะครับโอ้มีซื้อรถใหม่ด้วยครับเสียตังค์ซื้อครับผมอันนี้65เหรียญไม่ใช่65เหรียญ65บาทหน่วยเป็นเงินบาทเลยโอ้โหนี่กะให้คนไทยเปย์แน่ๆครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดได้เล่นยาวๆพี่อาร์จะเปย์
ตอนนี้เล่นธรรมดาไปก่อนมามีเงินอยู่1,300ครับเอาอะไรดีขอเครื่องยนต์เน้นๆจัดแท็กซี่ไปอีก1ทีโอเคครับประมาณนี้คุณได้รับการ์ดใหม่กดเพื่อเปิดการ์ดเปิดการ์ดได้ด้วยเหรออ่ะลองดูครับปึ๊บได้การ์ดอะไรครับได้การ์ด XP อ๋อกระชิ้นส่วนลดทอนลัสนะครับอ่ะมันก็ดีแหละดีมั้งภารกิจแบบง่ายแล้วก็สามารถที่จะทำได้เรื่อยๆนะครับแต่รถใหม่เรานี่รู้สึกจะแรงขึ้นแรงขึ้นครับเดี๋ยวเราต้องอัปเกรดยางน่าต้องไปซื้อยางมาเปลี่ยนนะครับมันจะได้ก่อถนนดีขึ้นนั่นเองปักไปครับรับหินมารับส่งหินกันครับวันนี้เมื่อกี้ก็เพิ่งทำไซค์เควสเสร็จไปอันหนึ่งหาเมนเควสใกล้ๆทำดีครับนี่ทำอะไรครับดูวันนี้ดีกว่านักล่าเช็คพอยต์ของรางวัลก็คือเหรียญ550เหรียญครับก็คือเล่นเก็บเช็คพอยต์นั่นเองได้ๆลองดูครับก็จะพยายามจะเก็บได้มั้ยรถเราอย่างแรงครับมันต้องเก็บได้อยู่แล้วภารกิจไม่ได้ยากอะไรโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะมันมีการอัปเกรดเบรกมั้ยเนี่ยรู้สึกเบรกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ้ยใช้เบรกมือก็ได้นะเวลาเราจะเบรกกระทันหันนะครับโอเคไหนครับจุดสุดท้ายไม่ใช่จุดต่อไปอยู่ไหนโอเคโอ้โหทำไมมันรถมันพังง่ายเหลือเกินสนิมกระเด็นเลยทีเดียวไปต่อครับโอเคจุดต่อไปอยู่ตรงนู้นเหมือนมีเงามาแข่งกับเราด้วยนะมีเงามาแข่งกับเราด้วยโอเคเก็บเสร็จแล้วโอ้เป็นภารกิจง่ายๆครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วมันก็จบง่ายไปเร็วไปนะบางทีเล่นไปเล่นมาพี่อามก็รู้สึกเพลินๆเหมือนกันนะมันก็เป็นเกมที่พอเล่นได้นะครับไม่แย่เลยนะครับโอเพนเวิลด์ด้วยนะ yeah. สามารถที่จะสำรวจที่ต่างๆได้นะครับมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับอันนี้พยายามเล่นนี่ก็คือเหมือนเทสให้ดูนะครับว่ามันเป็นเกมอะไรยังไงนะครับภาพก็ปรับได้นะครับมันไม่จำเป็นจะต้องเล่นสวยอะไรมากก็ได้ใครที่มีเครื่องไม่ค่อยแรงก็สามารถเล่นได้ wow. ตอนนี้พยายามก็กำลังเก็บหินนะครับเพื่อที่จะดูว่าเขาจะอันล็อกอะไรนะครับสถานที่นี้คือสถานที่อะไรกันแน่มาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับภารกิจเก็บหินของเราระบบการขับรถมันจะไม่สมจริงตรงที่ว่าออกตัวอย่างแรงเนี่ยแหละรถยังเก่าแต่ออกตัวแรงมากแรงปลายไม่ค่อยดีแต่แรงต้นที่สุดยอดแถมมีในตัดอีกต่างหากโอ้โหพี่ก็เกินไปอุ้ยข้างในนี่เหรียญเพียบครับผมเหรียญ5ด้วยจับไปก่อนขอแจมๆโอ้ตรงนี้สามารถที่จะเอาอะไรมาได้ครับเบลแคริเออร์ครับผมต้องไปเอาหาของมาอันล็อกเยอะมากครับเดี๋ยวเราเอาง่ายๆก่อนแล้วกันภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำโลงหลอมให้เสร็จนะครับต้องการไม้อีก35แล้วก็หินอีกนิดหน่อยเดี๋ยวก็เสร็จละอีกหน่อยพี่อาร์มก็น่าจะมีระบบรถบรรทุกอะไรที่มันแรงกว่านี้นะครับไม่ใช่แรงมันจะต้องมีอะไรที่ขนได้ไวกว่านี้อันนี้ขนได้ทีละ10เองครับมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่มันน้อยไปภารกิจแรกนี่ยังขนของเยอะขนาดนี้นะภารกิจถัดไปมันจะต้องยากกว่านี้แล้วต้องมีเครื่องมือที่ขนได้ดีกว่านี้แน่นอน yeah. ไม้รอบที่2ครับเราขาดอีก2รอบถ้าส่งรอบนี้เสร็จก็ขาดส่งอีก2รอบก็จบแล้วภารกิจเราก็จะได้เห็นเตาหลอมนะครับลงหลอมเหล็กว่ามันเป็นยังไงมาส่งแล้วดิฟมันเข้าไปเลยแบบนี้ยางมันไม่ค่อยก่อถนนไงเวลาขับไปแล้วมันจะตับหน่อยเวลาความเร็วมันสูงๆนะครับรถมันดิฟง่ายไปหน่อยแต่เราชอบรถดิฟพยายามชอบถลายครับขับแล้วตับหน่อยเท่ดีเลยชนรั้วชนได้เราลองชนดูแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหสนิมกระจุยเลยเดียวกระเด็นเลยปึ๊บไม้รอบสุดท้ายไปครับเอาไม้รอบสุดท้ายมาเสร็จแล้วเดี๋ยวอัพเกรดรถสักเล็กน้อยรถมันมีความเสียหายนะจริงๆแต่ว่ายังพี่แอมยังไม่เห็นนะว่าเลือดอยู่ตรงไหนนะครับ What? มันมี HP นะรถอ่ะมันมีความทนทานแต่เดี๋ยวเราก็คงได้รู้กันว่า HP ของรถอยู่ตรงไหนนะครับหรือความหรือเลือดนั่นเองนะรถมีเลือดพลาดไปแล้วโอเคมาทางนี้ส่งรอบสุดท้ายเสร็จแล้วเอาหลอมนี่ไงเอาหลอมเสร็จแล้วครับแล้วเราสามารถเอาเหล็กได้นะครับนี่ตรงนี้ครับเอาเหล็กครับเราก็เก็บเหล็กตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ขับเข้าไปในนู้นครับเพื่อที่จะเอาไปส่งแล้วอันล็อกเบลแคลิเออร์นั่นเองนี่ตรงนี้ปุ๊บอ๋อเบลแคลิเออร์ก็คือไอ้พ่วงนี่เองครับน
ี่ไงมีจะได้พ่วงใหม่มาด้วยนี่เห็นไหมน่าจะเก็บของได้เยอะขึ้นนะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบทำภารกิจนะครับก็สามารถที่จะจ่ายเงินได้เลย 35,000 เหรียญในการอันล็อกก็ยังมีความเป็นทุนนิยมอยู่เกมนี้นี่เน้นความอดทนเป็นหลักครับถ้าอดทนไม่ได้ก็ต้องเปย์ตังค์ต้องจ่ายตังค์ด้วยอันล็อกนู่นนี่นั่นนะครับไม่เป็นไรเราค่อยๆเล่นไปก็ได้นะครับ ประมาณนี้แล้วผมนี่ก็คือเกม Off The Road นะครับผมที่พี่อาร์มลองนำมาเล่นให้ดูนะครับผมน่าชื่นใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปกำลังใจเกมนี้ด้วยครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม